ไปต่อที่จังหวัดศรีสะเกษกันแน่นะครับนอกจากวัดศรีสะเกษครับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกชุกหนาแน่นในพื้นที่ครับนายสำรวยเกียรติกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษครับก็ได้ประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษที่ห้องประชุมสะกำแพงใหญ่สารกลางจังหวัดศรีสะเกษครับเพื่อติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำฝนและการบริหารจัดการน้ำเบื้องต้นคาดว่ากลางเดือนกรกฎาคมสิเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงหรือว่าเอลนินโญเนี่ยแหละครับที่ในการกระจายของฝนมีหน่อยซึ่งจะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะหน้าเขาที่เกษตรกรตอนนี้ได้ว่านเขาว่างแต่เดือนเมษาแล้วว่าสันว่าอาจจะต้องประสบปัญหาภัยแล้งเฮ็ดให้เขายืนต้นตายได้ครับสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่อาจเกิดน้ำท่วมขังล่อการระบายในช่วงที่ฝนตกชุกหนาแน่นค่ะก็คือเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษและเขตเทศบาลเมืองกันทละลักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมในการรับมือขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังค่ะเช่นพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสำราญลุ่มน้ำห้วยท่าลุ่มน้ำห้วยทับท่านนะคะและก็ลุ่มน้ำอื่นๆค่ะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ่ว่าสิเป็นระดับจังหวัดอำเภอฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมบ่ว่าสิเป็นเรื่องเครื่องจักรกลเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่สิให้สามารถเข้าซอยเหลือแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมและกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงได้อย่างทันท่วงทีค่ะคือมันก็ยากเนาะเรื่องสุมีกระได้พี่น้องท่านพี่น้องครับนะฮะจังฝนถิ่มช่วงหรือว่าฝนบ่ตกฝนตกหลายก็มีปัญหาเด้นะครับฝนทิ้งช่วงก็มีปัญหาต่อผู้ที่สมัครถิ่งช่วงมันสิมาถิ่มช่วงนี่แหละช่วงกำลังสีว่านเขาช่วงเขากำลังสีตั้งทองตอนนี้หลายพื้นที่ว่านไปแล้วลังคนว่านแต่เดือนเมษาที่จังในข่าวนะคะแล้วก็พอมาเจอน้ำฝนบ่มีช่วงนี้เขาก็อาจสิตายได้แต่ถ้ากรณีมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่นก็เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมทุกสถานการณ์ค่ะ